สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พอดีมีพี่สาวนะครับก็มาจากต่างจังหวัดนะเดี๋ยวผมว่าจะพาขึ้นดอยนะขึ้นดอยไปถ่ายวิวซะหน่อยนะครับก็ตอนนี้ก็เวลา 7:00 นกว่าแล้วนะฮะผมก็อยู่ข้างกองไฟเลยคุณผู้ชมนะฮะต้องแบบว่าหนาวมากๆเลยคือแบบหนาวจนมือแบบชานะคุณผู้ชมมือชามากเลยคือเวลาแปรงฟันเนี่ยนะฮะมือจะชาแล้วก็หนาวมากนะฮะเสื้อนี่ต้องใส่แบบ2ชั้นนะคุณผู้ชมอุณหภูมิก็ประมาณสัก10กว่านี่แหละนะครับประมาณ12เนาะผมก็ไม่เคยถ่ายอย่างนี้ให้ดูนะครับปกติผมก็ไปแว้นมอเตอร์ไซค์ตอนกลางวันซะนะฮะตอนเช้านี่ผมไม่ค่อยได้ตื่นนะก็จะตื่นเวลาก็ประมาณสักนู่นละ10โมง9โมง10โมงเดี๋ยวพาขึ้นดอยนะขึ้นดอยไปดูวิวหน่อยนะครับแต่ว่าเหมือนหมอกมันจะเริ่มจางแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวถ่ายตอนไปขึ้นดอยแล้วกันนะนี่ดอยข้างบนบ้านนี่เลยนะฮะคือขี่ออกไปไม่ไกลนะครับขี่ไปไม่ไกลก็ถึงเดี๋ยวไปเจอกันนะบนดอยนะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราก็ขึ้นมาอยู่ตรงจุดชมวิวแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วนะครับก็หมอกก็เริ่มจางแล้วคุณผู้ชมนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับสักนิดนึงตอนนี้มันยังมีนิดนึงนะครับคุณผู้ชมมันยังมีแบบวิวอีกนิดนึงนะครับก็สวยมากเลยนะผมก็ไม่เคยขึ้นมาดูหรอกนะฮะร้อยวันพันปีก็ขึ้นมาครั้งหนึ่ง นะครับไม่มีหมู อันนี้คือจุดชมวิวตรงนี้อยู่ใกล้ๆบ้านผมเองนะครับบ้านผมอยู่ข้างล่างตรงนี้เองนี่บรรยากาศนี่บนภูเขาเลยครับตรงนี้เขาทำเป็นมันเป็นที่สาธารณะเนาะจุดชมวิวนี่เขาทำเป็นจุดชมวิวโดยเฉพาะเลยนะครับบนภูเขาเลยครับสวยๆเลยเซลฟี่กันไปนะครับนี่อยากให้ดูภูเขาลูกนี้สูงมากนะครับแต่ในกล้องมันดูไม่สูงนะคุณผู้ชมแต่ชีวิตจริงเนี่ยมันสูงมากเลยภูเขาลูกนี้นะครับเดินทีนี่มีหอบนะฮะหอบแฮกๆเลยมีหอบหรือมีหอบมีหอบเดินทีนี่มีหอบครับผมหอบแฮกๆเดี๋ยวเราก็ลงไปถ่ายข้างล่างไหมหรือยังไงหมอกมันเริ่มจางจริงๆแล้วแดดออกมันจะหมอกมันจะนี่ไงหมอกมันจะหายถ้าไม่ร้อนมากแดดหมอกมันจะหนาแต่ถ้าร้อนจัดแม่หมอกก็เริ่มละลายหายไปไปเดินลงไปมันเป็นหนาวแบบหนาวลมไม่ใช่หนาวนี่โอ้โหบันไดโคตรชันเลยปักแล้วแต่บางวันลงได้นะมีชันทางเดินบนเขาเนี่ยวิวตรงนี้สวยเลยหญ้าเนี่ยมันมีหญ้าตรงนั้นแหละไปดูมีเขาอันนี้ก็ทำไว้นานแล้วใช่ไหมใช่นี่ทำไว้นานแล้วดูตรงนี้คุณผู้ชมเลยมองน้อยใช่มองแล้วมันจะ8โมง7โมงจะ8โมงแล้วใช่ไหมสวยมากหลับยานเนี่ยสวยบรรยากาศนี่พาสาวๆมาถ่ายรูปนี่แจ่มเลยนะฮะดอกหญ้าตรงนี้นี่ไม่ได้ถ่ายรูปอย่างเดียวไม่ได้ถ่ายรูปอย่างเดียวใช่ไหมเมื่อกี้ผมเห็นอะไรต้นเหมือนเป็นต้นมะกอกเลยคุณผู้ชมเหมือนต้นมะกอกอะเอาแมสออกดีกว่าบนเขาไม่มีคนเยอะหรอกปังเหมือนต้นมะกอกเลยเนี่ยต้นนี้เนี่ยใช่หรือเปล่าไม่รู้นี่จะให้ดูเนี่ยเหมือนเป็นต้นมะกอกเลยใช่หรือเปล่าวะปักเสือมันลูกเล็กนะเอาไม้ปาขึ้นไปอยากรู้ว่าเป็นต้นมะกอกไม่น่าใช่หรอกมันเป็นลูกอะแต่มันคล้ายๆมะกอกผมมองตอนแรกผมเหมือนแบบไอ้ต้นมะกอกนี่ว่าแต่ไม่ใช่ต้นมะกอกตอนนี้มือเย็นมากเลยคุณผู้ชมนี่เอามือแบบสัมผัสอะไรไม่ได้เลยแข็งไปหมดเดี๋ยวพาไปอยู่ดูหญ้าตรงนั้นฮะนี่เดี๋ยวผมพาไปดูหญ้าตรงสวยมากคุณผู้ชมนี่วิวตรงนี้ก็สวยนะแต่
แต่ทางลงมันลื่นหน่อยนะฮะก็ระหว่างนิดนึงผมก็ใส่รองเท้าแตะมาด้วยนี่นั่นเองไม่ได้ใส่รองเท้ามาเนี่ยคลิปนี้ก็พามาเดินเล่นแล้วกันเนาะเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์นี่ตรงนี้นี่ยังสวยเลยถ้าเรามีกล้องถ่ายรูปแบบดีๆนี่จะมากนะจะมากเลยเฮ้ยแต่หญ้ามันสูงไปหรือเปล่าเนี่ยดูคุณผู้ชมนี่ผมสูงประมาณ160กว่านะดูต้นหญ้าต้นนี้นี่ทัดเทียมเลยทัดเทียมเลยนะเนี่ยเทียบเท่ากับผมเลยเนี่ยปังเออแต่มองไกลๆมันสวยนะอันนี้เหมือนเขาปลูกหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยปลูกหรือเปล่าวะทำไมครับคล้ายครับคาเหมือนปลูกเลย เหมือนปลูกเองนี่นะฮะบรรยากาศข้างล่างก็จะเป็นตัวอำเภอนะฮะทั้งอำเภอเลยนะฮะนี่อำเภอแม่จริมนะฮะทั้งหมดเลยนะฮะบ้านผมก็อยู่ข้างล่างตรงนี้นะฮะนี่ข้างล่างนี่เป็นทางนะครับเป็นทางไปอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ไร่ข้าวโพดก็ลดลงนะครับมีแต่ป่ายางพารานะครับขึ้นมาแทนในยุคนี้เนาะโอ้ตรงนี้สวยจริงๆคุณผู้ชมสวยมากนะครับออกมาสูดอากาศอย่างนี้ก็ดีไปอย่างนึงนะครับมันทำให้เราแบบรู้สึกว่าสดชื่นนะครับสดชื่นดีนะฮะได้ออกกำลังกายได้ออกมาเดินนะครับสดชื่นดีนะครับทิ้งแขกผมว่าวันนี้น่าจะมาถ่ายตรงนี้จุดเดียวนะจุดนี้จุดเดียวผมไม่ได้ถ่ายรูปไว้เลยสักรูปยี่ลืมเมื่อกี้ลืมถ่ายหนาวละเริ่มหนาวยิ่งสายยิ่งหนาวใช่ไหมเหมือนรู้สึกว่ายิ่งสายยิ่งหนาวเลยเหมือนแบบความเย็นมันเริ่มขึ้นแหละเพิ่มขึ้นเนี่ยมือและปากแล้วมันเริ่มไม่ไปแล้ว เริ่มชาแล้วชาไปทั้งตัวเก็บก้อนยอมขณะนี้ก็เวลาประมาณ8โมงกว่าครับผมจะ9โมงแล้วเนาะก็กินข้าวกันครับตอนนี้มีอะไรบ้างนี่ตำมะหนุนอันนี้มีอะไรอันนี้คืออะไรตำมะหนุนตำมะหนุนอันนี้หอยเจาะหอยเจาะอันนี้อะไรเห็ดเพาะ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 เออเห็ดเพาะอันนี้แหละฮะอันนี้คุ้นเคยกันดีนะเนี่ยอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีน่าจะเคยเห็นละในช่องผมเนี่ยอันนี้สะเดาสะเดาบ้านเราเรียกว่าอะไรสะเดาสะเดาเป็นผักชีเคยเห็นละน่าจะประมาณนี้แหละคุณผู้ชมนะฮะกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวก็มีภารกิจเดี๋ยวไปเดินเล่นต่อปัก ขอกินข้าวเอาแรงนิดนึงนะฮะก็เอาละครับขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10เกือบจะ11โมงแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มาที่สวนนะครับก็พาพี่สาวมาหาอะไรนะผักกูดใช่ไหมผักกูดอะไรเจ๊กล้วยกล้วยยังกล้วยตอนนี้ไหนมันมีสะพานข้ามเลยเหรอใช่สะพานอ๋อตรงนี้ใช่ไหมถ้าคุณผู้ชมจำได้นะฮะคลิปที่ผมมาหารถด่วนผมจะข้ามตรงนั้นนะพ่อนะฮะไม่ใช่สะพานเดี๋ยวมันไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่สะพานแล้วเจ้อันนี้มันที่กั้นน้ำแล้วข้ามไม่ได้เราจะข้ามยังไงวะข้ามตามอัธยาศัยปังเราจะได้มะพร้าวกูดชุดผมนี่ชิวมากเลยคุณผู้ชมนี่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยยุงยังนี่กัดแน่เลยไหนอ่ะตำรองเท้าดิฮะปังโอ้โหต้องลงน้ำอีกแล้วหรอนี่ต้องลงน้ำทุกคลิปเลยระวังนะโอ้ยเนาะคุณผู้ชมครับผมต้องถอดละอุ้ยยา
ขออภัยนะฮะถอดถุงเท้าแป๊บนึงผมได้ถอดถุงเท้าแล้วคุณผู้ชมงานนี้เย็นบอกได้เลยว่าเย็นมากนะฮะแค่ตอนเช้าผมก็หนาวอยู่แล้วครับแบบสั่นงักงักงักเลยน้ำเย็นตรงนั้นมันตื้นไปเจ๊ต้องข้ามตรงนี้นี่ระดับแอดวานเขาต้องโอ้โอ้โอ้เดาล้องมันล้องมันโดนทุบเฮ้ยอันนี้มันเป็นโคลนขึ้นบ่ได้ขึ้นบ่ได้ขึ้นไม่ได้ครับคุณผู้ชมหาที่ขึ้นบ้างอันนี้คือต้นผักกูดใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้โหนี่เราก็เก็บเอาตรงนี้เลยเหรอมันง่ายไปเปล่าเราก็เริ่มจากตรงนี้แหละยากกว่านี้มีไหมเอ๊ะเราก็หาไปเรื่อยๆความจริงผมต้องใส่รองเท้านะคุณผู้ชมมาเดินป่าเนี่ยต้องรองเท้าเลยครับรองเท้าหุ้มส้นเลยนะอันนี้ผมไม่ได้ใส่นะตรงนั้นยอดนึงเจ๊นะเห็นหรอตรงนี้มันคนเก็บเยอะหรือเปล่าเออมีคนมีคนเก็บเยอะโดยเฉพาะแม่นะครับแม่ผมแม่ผมก็เก็บนะครับเก็บจากตรงนี้แหละโอ้แถวๆนี้เนาะเยอะอันนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยคล้ายๆต้นเฟิร์นนะคุณผู้ชมมันเป็นพืชชนิดเดียวกับเฟิร์นเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำอะไรกินนี่เจ๊ผัดเปล่าอ๋อไปกินกับส้มตำนะฮะหรือว่าทำยำก็ได้อ๋อมิวสิกก็มาจ้ะเขามีความหมายกับเจ้าสงสัยเฮียจะเหงานะฮะอยู่คนเดียวนะครับยอดมันไม่มีเลยนะผมว่าผมกลัวว่ะคุณผู้ชมไม่ได้ใส่รองเท้ามารู้สึกไม่มั่นใจเลยจริงๆนะมันเป็นฤดูแล้งใช่ไหมหมดหรือยังเนี่ยได้ยินบผมได้แค่นี้เองคุณผู้ชมผมหาไม่เก่งอ่ะผมหาไม่เก่งมันจะเป็นยอดอ่ะนะนี่ๆๆเจอแล้วนี่เจอยอดแล้วคุณผู้ชมต้นผักกูดนะฮะเขาขายตามร้านอาหารนั่นจะมีราคาแพงนะใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยได้ไปกินเลยหมดแล้วมั้งเนี่ยก่อนมันมีปลาเลยนะแถวนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้มันก็มีนะแต่มันมีไม่เยอะนะฮะไม่มีไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนนะฮะก่อนตอนผมเด็กๆที่ผมมาหาจำได้ผมมาหาตรงนี้นะฮะมันจะมีปลาตัวใหญ่ๆอยู่ตรงนั้นแหละตรงใต้ต้นตรงนั้นแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วโอ้ยโอ้ยมดโอ้ยมดแหมยังซีนผมทำไมโอ้ยเจ็บว่ะมดแดงเจอมดแดงให้แล้วเจ๊ไหนดูพักหน่อยโอ้โหได้เยอะเนี่ยพอหรือยังเราเก็บพอหรือยังแค่นี้ยังยังเหรอแต่ทางนู้นอีกทางนู้นมีเลยเหรอผมหาไม่เจอนะเจอแล้วนี่ไงเจ๊เจอแล้วนี่นี่
ขาวๆอย่างนี้เก็บได้เก็บได้ไหมเนี่ยขาวๆแบบนี้เก็บได้ไหมเนี่ยไม่อ่ะขี้นกเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวพาไปดูสวนผักแม่หน่อยแม่บอกสวนผักอยู่แถวนี้นี่ก็ทางเดียวที่เราไปหารถด่วนนะคุณผู้ชมแหมว่าเราเจอสวนผักแม่แล้วคุณผู้ชมนี่ๆเดี๋ยวพามาดูนี่นี่ครับแม่แกปลูกเองนะปลูกริมลำธารเลยนะคุณผู้ชมนี่มีผักกาดนะครับผักกาดผักอะไรอุ้ยผักกูดก็มีเนี่ยนี่ต้นผักกูดคุณผู้ชมเออแต่อันนี้มันขึ้นตามธรรมชาตินะไม่ไม่ได้ปลูกหรอกเออมันขึ้นเองอยู่แล้วนะฮะผักกูดนี่มันขึ้นเองมันขึ้นตามริมน้ำนี่แหละนะฮะอันนี้แม่ปลูกนะอันนี้แม่ปลูกผักอันนี้เป็นต้นหอมนะครับแต่ภาษาเหนือเขาเรียกว่าอะไรหอมน้อยหอมน้อยหอมน้อยก็คืออาจจะหอมนิดเดียวนะเขาก็เลยเรียกหอมน้อยหอมนิดเดียวอันนี้ต้นบอนนะคุณผู้ชมต้นบอนให้เอาไปแกงได้ครับแกงบอนนี่ก็ต้นหอมนั่นแหละนะฮะหอมน้อยนั่นแหละหอมน้อยอันนี้อะไรอ่ะต้นอะไรเนี่ยผักกาดที่มันแบบมันจะกลิ่นชุนๆเนี่ยคุณผู้ชมเขาเรียกผักกาดอะไรผักกาดแถวบ้านผมก็เรียกผักกาดคิวนะผักกาดคิวนะครับกลิ่นมันแรงอ๋อเขาไปทำวาซาบิใช่ไหมอ๋อเออใช่ใช่มันจะคล้ายวาซาบิคุณผู้ชมมันจะชุนชุนต้นมันจะชุนชุนหน่อยนะฮะนี่ริมลำธารแบบนี้เลยนะฮะท่ามกลางธรรมชาติผมเห็นเหมือนมีปลาด้วยเนี่ยปลาเล็กๆเนี่ยเอานั่นมาจับได้เนี่ยอะไรนะมันมีที่จับอยู่จับปลาเล็กอ่ะเออได้กินนะได้ทอดแน่นอน เดี๋ยวก็เอาไปทำอะไรกินนะเนี่ยเดี๋ยวก็ไปดูอีกทีนึงเนาะจะไปที่บ้านเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวพักก่อนไม่ไหวแล้วร้อน นี่เหรอยอดมะละเหรออ๋อเอออันนี้มันขึ้นเองอยู่แล้วนี่แต่หน้าฝนมันเยอะมากเลยนะเจ้หน้าฝนมันเยอะมากเลยยอดมะละเนี่ยคือแบบเยอะมากเลยแล้วมันมีลูกด้วยนะมีลูกด้วยลูกมะละกินกับน้ำพริกเนาะกินกับน้ำพริกกินอะไรเล่าเธอถึงได้งามแสนงามนะงามล้ำเกินคน กินอะไรนะมุนกินข้าวกับน้ำพริกอะสิจ้าถึงได้สะได้สวย อันนี้พ่อเอามาปลูกหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเหมือนแกเอามาปลูกเหมือนขุดมาเลยเนี่ยอันนี้คือการทดลองนะครับทดลองแบบปลูกเองมันจะขึ้นหรือเปล่านะครับผักกูดนะฮะแบบแต่เหมือนแบบย้ายที่นะขุดจากตรงนั้นแล้วก็มาปลูกตรงนี้ปังมีไหมฮะอย่างไม่มีแล้วแหละมันน่าจะมีจุดเดียวเราข้ามขึ้นฝั่งนู้นได้ป่ะขึ้นตรงนู้นก็ได้ไปนำนี่อย่าปลาทางนี้ดิทำไมอ่ะอ้าวปลาตรงนี้เหยียบสวนเนี่ยหรือจะลงน้ำก็ขึ้นน้ำก็ได้ถ้าไม่กลัวเปียกนะตามนี่ก็ได้เจ้นี่เนี่ยมีรอยเยอะป่ะเดินไปดินี่เราจะข้ามกลับแล้วคุณผู้ชมแม่เก็บไปยังไหมเก็บไปแล้วจริงเหรออืมเราเก็บบอลนะอืมกี่บอกว่าอะไรผักกาดเก็บแล้วเนอร์นะไปข้ามไปอย่าเหยียบผักแม่นะโอ้ว้าตองคนถ่ายนี่แหละจะเหยียบเองข้างหน้าไม่เหยียบหรอกไปไหนต่อวะเหยียบนั้นแล้วไปนั้นมีลายของเขาอยู่ฮะนี่ผักขี้หูนะผักกาดคิวไงกับผมก็บอกเมื่อกี้ไงใช่เหรอเออผักกาดคิวใช่ไหมขี้หูเหรอไม่ใช่ขี้หูมันจะเป็นต้นแบบต้นสูงๆเลยต้นสูงๆเลยจะเป็นเม็ดๆออกมาเราจะมาข้ามนะครับคุณผู้ชมข้ามกับคืนนะลื่นปะวะเนี่ยนี่ไงก้ามขี้หูนี่ไหนอ่ะนี่แหละปักใช่เหรออืมแล้วต้นอะไรผักกาดแต่ทำไมมันเป็นสีนี้ไม่รู้ดิ
เอ้ยทำไมมันมีดอกอ่ะเอ้ยต้นอะไรเนี่ยผักอะไรเนี่ยไม่รู้ป่ะป่ะเถอะไม่ต้องเหยียบไม้ก็ได้เจ๊เหยียบพื้นไปเลยเหยียบพื้นไปเลยดีกว่าดีกว่าเยอะฮะกำลังจะข้ามน้ำซ้ายดิห้องน้ำอ่ะอยู่ฝั่งเหนือห้องน้ำอ่ะอยู่เหนือห้องน้ำโอเคเราผมขึ้นก่อนแล้วกันเอ้ยชันนะเนี่ยชันชิบหายแล้วชันครับคุณผู้ชมผมมุดออกมาแล้วครับใช่มีกอตรงนี้มีกอนั่นอยู่กอปักกอไผ่หรือกอไร่นี่แหละได้แล้วโอเคคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนั่นไงเพชรอ่ะเพชรทักเหมือนกันนะตอนนี้ก็เป็นราบ่ายนะครับบ่ายเท่าไหร่บ่าย14แล้วตอนนี้หิวข้าวครับตอนนี้หิวข้าวก็เราเก็บผักนะเก็บผักเอามากินกับส้มตำนะฮะผักที่เราไปเก็บกันเนาะประมาณนี้มีผักกาดนะผักกาดผักกูดอยู่ไหนอ่ะผักกูดนะนี่อ๋อข้างล่างผักกูดนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มอะไรเอ้ยน้ำจิ้มน้ำพริกเลยน้ำพริกมะกอกใส่ปลาแห้งมะกอกส้มตำนะฮะแล้วก็กับข้าวตอนเช้านะครับโอเคนี่นี่มะกรูดประมาณนี้เออโอเคส้มตำก็ประมาณนี้คุณผู้ชมโอเคนะฮะก็เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วไปเดินเล่นก็หมดแรงเหมือนกันนะไม่มีแรงตอนนี้ไม่มีแรงแล้วเริ่มหิวแล้วนะฮะก็เดี๋ยวไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอตัวไปกินข้าวครับหิวข้าวแล้วไม่ไหวครับบ๊ายบายครับเราเปลี่ยนเป็นกันจะรีบเฮ้ยรับดูอีกที